สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกรณีบังโตหรือว่านายวีระชนศรัทธายิ่งอดีตศิลปินนักร้องที่ผันตัวเองเป็นนักเผยแผ่ศาสนาอิสลามทางสื่อออนไลน์นะครับที่ได้มีการวิพากษ์การบูชาหรือว่าศรัทธารูปปั้นรูปเหมือนของชาวพุทธว่าไม่ได้สร้างเสริมปัญญาไม่มีเหตุผลและไม่ได้ทําให้จิตใจดีขึ้นแต่อย่างใดนั้นนะครับไม่ว่าเรื่องนี้บังโตจะออกมาขอโทษและยอมรับผิดว่าเป็นการพูดโดยไม่ได้เข้าใจบริบททางสังคมของชาวพุทธอย่างถ่องแท้ดีพอและรับปากว่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนิกชนในศาสนาอื่นอีกต่อไปแล้วนะครับการออกมาขอโทษของบังโตนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านอาซิดพิทักษ์คุมผลนะครับจุฬาราชมนตรีประมุขสูงสุดของฝ่ายอิสนาอิสลามในประเทศไทยนั้นได้ออกแถลงการแสดงความไม่พอใจต่อเรื่องนี้นะครับโดยจุฬาลัมตรีนั้นยืนยันว่าด้วยหลักของศาสนาอิสลามนั้นการบริพาทหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงดูหมิ่นลบหลู่ศาสนิกชนของศาสนาอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสําหรับหลักศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการดับไฟแต่ต้นลมได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ได้อย่างดีทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามกรณีของบังโตนั้นก็ยังมีกระแสต่อเนื่องไปอีกเหมือนกันนะครับเพราะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดคุยมีการเกิดบทสนทนาที่น่าสนใจในหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทของนักเผยแผ่ศาสนาในโลกยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับรวมทั้งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายทั้งเรื่องของความเชื่อความคิดและการใช้ชีวิตมากขึ้นนะฮะอีกทั้งกรณีของบางโตนั้นก็ยังได้มีการเปิดพื้นที่พูดคุยในประเด็นเรื่องเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของตัวเองและศาสนาของผู้อื่นด้วยว่าควรจะมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรการวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนถึงจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ดีแล้วก็ไม่นำไปสู่ความเกลียดชังขัดแย้งหรือการสร้างความรุนแรงนี่น่าจะเป็นบทท้าทายหรือว่าบทเรียนอีกบทหนึ่งนะครับสำหรับสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นในยุคปัจจุบันวันนี้เราจะพูดคุยในเรื่องเกี่ยวข้องกับบังโตนะครับแต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของนักเผยแผ่ศาสนาในโลกยุคใหม่ที่สามารถใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแผ่ศาสนาได้อย่างง่ายดายเข้าถึงประชาชนมากนะครับและยังสามารถที่จะตั้งตนเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญได้ด้วยตัวเองด้วยเช่นกันนักเผยแผ่ศาสนาเหล่านี้ควรจะมีกฎเกณฑ์มีกรอบมีจรรยาบรรณในการที่จะนำเสนอประเด็นทางศาสนาอย่างไรมีแนวทางในการเผยแผ่ศาสนาอย่างไรถึงจะเป็นการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างสังคมไทยนะครับโดยจะพูดคุยกับนักวิชาการอิสระด้านศาสนาอิสลามนะครับคุณอับดุลเราะห์มานมูเกมนะครับเป็นนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์และศาสนาซึ่งท่านจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอาลีกาห์มุสลิมประเทศอินเดียปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนและเป็นผู้บรรยายในหลายสถาบันในหลายจังหวัดในภาคใต้นะครับสวัสดีครับคุณอับดุลเราะห์มานครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้อ่านบทความที่เขียนออกมาแล้วด้วยนะครับเกี่ยวกับของบังโตนะฮะแล้วก็ทางคุณอบุญเลาะหมานเองก็มองว่าการเผยแผ่ศาสนาของบังโตนั้นดูจะเป็นแบบสุดโต่งไปหน่อยแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้ทำไมถึงมองอย่างนั้นครับนะครับก็คือเอาก็จริงเนี่ยนะครับผมทีแรกตั้งทงว่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะไม่นําเสนอใดๆทั้งสิ้นนะครับผ่านสื่อออนไลน์เพราะผมรู้สึกว่ามันจะนําไปสู่ในทางที่ว่าเพิ่มความขัดแย้งนะครับมากกว่าความสงบนะครับแต่พอเห็นประเด็นที่ว่ามีการนําเสนอนะครับของพี่โตเนี่ยผมรู้สึกว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เสี่ยงและเป็นประเด็นที่ล่อเหลียงนะครับในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เราอยู่ร่วมกันหลายๆศาสนานะครับคือประเด็นแรกก่อนผมแค่รู้สึกว่าคำพูดนะครับของพี่โตเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปได้นี่ในเมื่อเป็นนักเผยแพร่อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรลักษณะนี้นะครับใช่ครับผมเห็นด้วยนะครับคนที่ทำงานย่อมมีสิ่งที่ผิดพลาดนะครับนอกจากคนที่ไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับอันประเด็นนั้นคือผมเข้าใจนะครับแต่คำพูดดังกล่าวเนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับพี่โตเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับแรงเสียดทานกับคำพูดเหล่านี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในสังคมมุสลิมที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีมุสลิมก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็มุสลิมจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนชาวพุทธเองอาจจะเป็นเพื่อนชาวคริสต์เองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชาวฮินดูที่อพยพมาจากอินเดียแล้วก็มาประเทศแถบทางด้านเอเชียตะวันเอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างมากมายนะครับ
ปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ตําหนินะฮะว่าพี่โตไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เหมือนที่เราเห็นแล้วในสื่อนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้คือมันจบไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมนําเสนอก็คือว่าเราได้อะไรจากปรากฏการณ์ดังกล่าวมากกว่านะครับครับปรากฏการณ์ดังกล่าวมันสอนอะไรพวกเรานะครับมีแฟนคลับหรือว่าแล้วก็มีมิตรสหายหลายๆคนนะครับบางท่านก็ไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ว่าโพสต์ลงไปนะครับบางท่านก็บอกว่ามันเป็นข้อความที่ดีนะอย่างน้อยมันก็เป็นข้อเตือนใจนะครับหลายๆคนหลายๆทัศนะนะครับแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วนะประเด็นนี้มันจบลงแล้วพี่โตก็ขอโทษแล้วนี่อะไรอีกประมาณนี้นะครับแต่สำหรับประเด็นของผมเนี่ยเราใช้ปรากฏการณ์เนี่ยให้เป็นบทเรียนของพวกเรานะครับใช้ปรากฏการณ์เนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะได้แง่คิดที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเพื่อที่จะทบทวนจังหวะก้าวของพวกเรานะครับอย่างน้อยบทเรียนในครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นข้อเตือนใจสำหรับเรานะครับหากว่ามิตรสหายเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะของท่านศาสดาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการเผยแผ่อิสลามหรือว่าการทำหน้าที่ของนักเผยแผ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องได้มาก็คืออินนาฟีซาลิกาลัยบรอตันลิมายักษ์นะครับพระเจ้าได้ตรัสว่าแท้จริงเนี่ยในนั้นเนี่ยในนั้นคือในปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับในการสร้างสรรค์ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะสอนจะให้มันเป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเรานะครับและก็นำซ้ำท่านศาสดาก็ยังเตือนพวกเราว่ากายซูมันดานานัชชูนะครับสำหรับผู้ที่ฉลาดเนี่ยผู้ที่ทบทวนตัวเองนะครับวันนี้ปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นเราก็ได้มีโอกาสที่จะทบทวนตัวของเราเองนะครับและก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเราเนี่ยแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นบทเรียนที่สูญเปล่าครับครับแต่ว่าเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าก่อนที่จะไปการถอดก่อนที่จะไปสู่การถอดบทเรียนคุณอับดุลเราะห์มานคิดว่าข้อผิดพลาดของบางโตอยู่ตรงไหนครับนะครับข้อผิดพลาดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะคุยเนี่ยก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการลบหลู่ศาสนานะครับแต่ว่าซึ่งคือครับจริงจะว่าไปแล้วเนี่ยบางโตไม่ได้ถ้าดูจากบทคำพูดหรือคำตอบหรือคำอธิบายเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้ลบหลู่ศาสนาแต่ว่าเขาอาจจะดูแคลนสาธิตชนในศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่ไปบูชาวัตถุก้อนอิฐก้อนดินก้อนหินอะไรเงี้ยไหมฮะแต่ว่าองค์พุทธเจ้าเนี่ยหรือผู้นำศาสนาพุทธเนี่ยรู้สึกบางตัวเองก็ให้ความเคารพเหมือนกันแต่แน่นอนไม่ได้มากไม่ได้เหนือกว่าพระเจ้าของศาสนาอิสลามแต่ก็อยู่ในมาตรฐานของการเคารพด้วยเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยถ้ามองว่าการไปดูแคลนสาธิตชนในศาสนาอื่นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของบางโตไหมครับหรือมองอย่างไรต่อคำอธิบายของบางโตสำหรับประเด็นนี้นะครับก็รู้สึกว่าการพูดคุยลักษณะนั้นเนี่ยมุมมองของผมรู้สึกว่ามันสุดโต่งเกินไปนะครับสำหรับคนที่ทำงานศาสนานะครับสมมติว่าถ้าหากว่าเราใช้สื่อในการพูดคุยและก็สร้างความเข้าใจให้กับสังคมเนี่ยไม่ได้พูดในนามศาสนาไม่ได้เป็นตัวแทนของศาสนิกเนี่ยก็คำพูดเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่แรงนะครับแต่ในเมื่อการพูดลักษณะนี้แล้วไม่ใช่พูดส่วนตัวนะฮะเป็นพูดในที่สาธารณะด้วยนะครับแล้วก็พูดเนี่ยไม่ได้พูดในนามพี่โตชลิฟูนะฮะแต่พูดในนามนักบรรยายศาสนธรรมนะครับซึ่งในเมื่อพูดในลักษณะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมไปเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าความจริงอาจจะเป็นตัวแทนหรืออาจจะไม่เป็นตัวแทนนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันสื่อและก็มันสะท้อนให้เห็นว่าไม่น่าจะมีการพูดคุยถึงลักษณะนั้นนะครับคือผมเข้าใจว่าสำหรับชาวพุทธเองเนี่ยก็มีความเลื่อมใสในความศรัทธาของตนเองนะครับแล้วก็เอาแท้จริงความศรัทธาความเลื่อมใสของศาสนิกที่เป็นพุทธกับอิสลามเนี่ยอาจจะเลื่อมใสต่างกันอาจจะเลื่อมใสไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราจะอยู่กันได้ยังไงในสังคมที่เป็นพระพุทธนะครับอยู่ยังไงที่ว่าการเลื่อมใสของพวกเขาก็ต้องได้รับความเคารพแล้วก็การเลื่อมใสของพวกเราต้องได้รับความเคารพนะครับเราไม่ได้บอกว่าของเราเนี่ยดีที่สุดและของคนอื่นเนี่ยคือใช้ไม่ได้เลยในขณะเดียวกันเราจะต้องมีทักษะในการที่จะพูดคุยแล้วก็ชี้แจงประเด็นลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ชี้ขาดลักษณะนี้เนี่ยไม่สมควรพูดในที่สาธารณะและก็ไม่สมควรนำเสนอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สร้างความสามัคคีให้กับสังคมมากไปกว่าความขัดแย้งเลยครับครับซึ่งในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นนักเผยแผ่ศาสนาในสื่อในสื่อออนไลน์เนี่ยมากขึ้นนะฮะเป็นทั้งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่เป็นนักวิชาการศาสนาซึ่งศาสนาอิสลามจะต่างกับพุทธตรงที่ว่าของพุทธเนี่ยจะมีพระนะฮะพระรุ่นใหม่ก็อาจจะออกมาบรรยายธรรมอะไรก็ว่ากันไปซึ่งนั่นก็เป็นทางธรรมไปแต่ว่า
นักวิชาการหรือคนรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ชาวพุทธเนี่ยก็อาจจะไม่ถ้าปล่อยในเรื่องของธรรมะเรื่องของศาสนานี่ก็จะปล่อยให้หน้าที่ของพระไปแต่ว่านักวิชานักเยาวชนคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆของมุสลิมที่สนใจศาสนาแล้วก็ออกมาเผยแผ่ความแล้วก็มีความเป็นวิชาการในเรื่องของศาสนาแล้วออกมาเผยแผ่ศาสนาอยู่เยอะนะฮะมีรายการหลายรายการที่ออกทางสื่อออนไลน์หรือว่าในโลกโซเชียลมีเดียถอดบทเรียนจากกรณีของบางโตอย่างไรสำหรับนักเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่มีอยู่มากมายในโลกออนไลน์ตอนนี้ครับนะครับผมเข้าใจว่านักการศาสนาทั้งหมดแล้วก็นักบรรยายศาสนธรรมนะครับที่ว่าเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะสังคมที่เราอยู่ร่วมก็คือในสังคมไทยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อยากจะนำเสนอสิ่งที่ดีของตัวเองนะครับหลายๆคนก็อยากจะบอกในความเชื่อที่ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดเลยนะความเชื่อของเรานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันในสังคมลักษณะนี้เนี่ยโอกาสนำเสนอความเชื่อนะครับที่จะให้คนอื่นศรัทธาแล้วก็โอกาสนำเสนอความเชื่อถ้าหากว่ามันสุดโต่งเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างความจังนะครับ ผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามนะฮะที่จะเป็นบ่าวที่ดีของพระเจ้านะครับพระเจ้าได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่ามันอะซันุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิละซอลิฮะวะกอลาอินนานีมินัลมุสลิมีนนะครับซึ่งจากอายะหรือว่าจากองค์การดังกล่าวที่พระเจ้าได้บอกกับพวกเราเนี่ยนะครับแล้วใครล่ะที่จะมีคำพูดที่ดีไปกว่าผู้ที่นะครับเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและก็คนเหล่านั้นนะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติที่ดีนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าได้กำชับไว้ในบทนะครับในวรรคนี้บอกว่าวะกอลาอินนานีมินัลมุสลิมีนแท้จริงเนี่ยฉันก็คือเป็นผู้สวามิภักดิ์คนหนึ่งนะครับสำหรับไอ้คำว่าสวามิภักดิ์ตรงนี้เนี่ยนักวิชาการนะครับได้อธิบายไว้2ความหมายด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือว่าผู้สวามิภักดิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะต้องเยอะยิ่งในศักดิ์ศรีของเราในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการประกาศศาสนานะครับและก็ทุกคนที่ว่าได้เข้ามาสู่ในวงการเป็นนักเผยแพร่เนี่ยหรือว่าเป็นนักเผยแพร่เนี่ยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือจะมีคุณค่าและก็จะมีราคาและก็จะเป็นผู้ที่พระเจ้าเนี่ยยกย่องนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยมีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งได้บอกว่าคำว่าแท้จริงฉันเป็นผู้สวามิภักดิ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ผู้ที่ว่าทำการเผยแพร่เป็นผู้เยอะยิ่งนะครับในขณะเดียวกันท่านได้บอกว่าสำหรับการที่เป็นผู้สวามิภักดิ์เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการตัสกีรอหรือว่าตัสกียะเพื่อที่จะเตือนใจพวกเราว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ออกมาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยแน่นอนเราก็คือปุถุชนคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาอย่างมากมายนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องระวังนะครับคำพูดของเรานะครับค่านิยมการนำเสนอนะครับโดยเฉพาะการนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะนะครับไม่ใช่ว่ามันมีเฉพาะผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับมันมีอันตรายแฝงอยู่รอบด้านด้วยนะครับโดยเหตุนี้คำพูดของพี่โตซิลิฟูเนี่ยมุมมองของผมรู้สึกว่าคำพูดดังกล่าวเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบกับพี่โตเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่สำหรับมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ภูธรทั้งหลายนะครับเช่นมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพุทธมณฑลนะครับไม่ว่าจะเป็นนครปฐมก็ดีไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชก็ดีนะครับและก็ในจังหวัดอื่นๆเหมือนบ้านผมเนี่ยอยู่จังหวัดสงขลานะครับเราก็มีเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องชาวพุทธมาโดยตลอดในเมื่อคำพูดเหล่านี้หลุดออกมาจากคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยความรู้สึกของคนเหล่านั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมุสลิมเนี่ยมีแง่คิดแค่นี้เองหรือนะครับมุสลิมเนี่ยมีแนวคิดลักษณะนี้หรืออะไรประมาณนี้ครับและผมรู้สึกว่าการพูดลักษณะนี้เนี่ยมันยิ่งสร้างนะครับความชังให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับผมว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงคำพูดอะไรที่เป็นการสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการเบียดเบียนและก็ทำร้ายความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับครับครับในบทความที่คุณอับดุลรอฮ์มานได้เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ของบางโตเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักเผยแผ่ศาสนาด้านศาสนาเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงของศาสดาใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องถอดความเป็นอัตตาและความเป็นตัวตนของตัวเองด้วยครับผมใช่อันนี้อธิบายว่าอย่างไรหมายถึงว่าเราจะต้องพูดเฉพาะคำสอนของท่านศาสดาเท่านั้นแต่ความรู้สึกอัตตาอคติส่วนตัวต้องถอดออกมาครับผมใช่อ่ะใช่อ่ะเพราะว่าคือผมจำลองง่ายๆว่าสมมติว่าศาสดาเนี่ยมีบริษัทนะครับมีบริษัทหนึ่ง
และก็ต้องการที่จะรับพนักงานเข้ามาทำงานให้กับบริษัทนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าบริษัทเนี่ยจะต้องมีกฎจะต้องมีระเบียบนะครับจะต้องมีกติกาในการที่จะรับคนเข้ามาทำงานนะครับและก็แน่นอนว่าพนักงานที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยจะต้องเคารพตามบริษัทนะครับเคารพตามกติกาในการทำงานดังกล่าวเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราก้าวเข้ามาสู่เป็นหนึ่งในผู้เผยแผ่นะครับตามระเบียบและก็ตามหลักการคำสอนของศาสดาเนี่ยแน่นอนเราก็จะต้องถอดบทเรียนจากท่านศาสดานะครับเราจะต้องไปดูว่าพฤติกรรมหรือว่ามารยาทของท่านศาสดาเนี่ยในการเผยแผ่ศาสนาเป็นยังไงบ้างนะครับท่านศาสดาเนี่ยได้กล่าวว่าอัคมารุนมุมินีนาอีมานันอะซานุฮุมคุลุกอนนะครับแท้จริงผู้ศรัทธาที่ประเสริฐที่สุดนะครับผู้ศรัทธาที่ประเสริฐที่สุดนั้นก็คือผู้ที่มีมารยาทที่ดีนะครับผู้ที่มีมารยาทที่ดีมีความสุขุมนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมบอกว่าทำไมถึงจะต้องตามศาสดาเพราะว่าเราเนี่ยทำงานให้กับศาสดานะครับทำงานเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของศาสดาในการเผยแผ่ศาสนานะครับโดยเหตุนี้เราจะต้องถอดอัตตาของเราเองนะครับอัตตาของเราความเป็นตัวตนของเราทิฏฐิของเราบุคลิกที่เราเป็นอยู่เราสมควรจะต้องถอดออกเอามันออกให้หมดแล้วก็เรียนรู้ว่าศาสดาเนี่ยเผยแผ่ศาสนายังไงนะครับอัลมูจาฮิดูมันจาฮะดานัฟซะฮูแท้จริงนะครับผู้ที่นะครับผู้ที่เขาเรียกว่ามูจาฮิดเนี่ยหรือว่าผู้ที่ต่อสู้นะครับนักต่อสู้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ต่อสู้ในสมรภูมิรบนะครับมันจาฮะดานัฟซะฮูแต่สำหรับนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าสงครามที่เราจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำของเราเองอัตตาของเราความเชื่อของเราทัศนคติของเรานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีในหลักคำสอนนะครับหลักคำสอนของท่านศาสดาเองและก็ของพระผู้เป็นเจ้าเองเนี่ยได้สอนเราว่ายาอัยยุลลาตีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนนะครับสำหรับคำสอนเหล่านี้ก็บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเขาน่าจะต้องตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและเขาเนี่ยอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเสียชีวิตก่อนเขาจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบนะครับหลักคำสอนตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับและก็หลังจากนั้นมันก็จะบอกเขาว่าวะตะซิมูบิฮะบลิลลาฮิจะมีอัลวะลาตะฟารอกุนะครับจงจับสายเชือกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสายเชือกที่ทำให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันว่าตาซิมูบิฮับบาริลาฮิจามีอาเราจะต้องอยู่กันเป็นหนึ่งเราจะต้องรักกันเราจะต้องรักใคร่ปองดองซึ่งกันและกันวาลาตาฟารอกูและเราอย่าได้แตกแยกซึ่งกันและกันนะครับสิ่งเหล่านี้คือหลักคำสอนของเรานะครับและก็ท่านศาสดาเนี่ยได้ย้ำเตือนพวกเราว่าให้เราจำไว้เสมอว่าภารกิจของอิสลามเนี่ยไม่ใช่ภารกิจที่ใช้ความรุนแรงนะครับภารกิจอิสลามเนี่ยมันจะต้องดำเนินไปด้วยกับความเมตตานะครับด้วยกับความสุขุมนะครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะฮะในอินเดียชื่อมอลานาวาฮิดุดดีนคานนะครับท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่สำคัญมากเลยท่านได้เขียนในหนังสือว่า The True Jihad The Concept of Peace Tolerance and Non-Violence in Islam นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่แนะนำให้กับพวกเราสาเหตุที่บอกว่าทำไมเราจะต้องอยู่ด้วยสันติทำไมเราจะต้องอยู่ด้วยความเมตตานะครับก็เพราะว่าในอัลกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าเราเปิดนะครับในบรรทัดแรกจะมีสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณานะครับนั่นคือคำว่าเมตตาและก็นักวิชาการท่านนี้บอกว่าคำว่าเมตตาคำว่าเมตตาคำว่ากรุณาเนี่ยพระเจ้าได้ใช้ในอัลกุรอานเนี่ยอย่างน้อยที่สุด113ครั้งเฉพาะคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับและก็สำหรับในอัลกุรอานถ้าหากว่าเราไปดูเราไปอ่านและเราไปชี้ชัดนะครับให้มันชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็จะได้บทเรียนอย่างหนึ่งก็คือว่าในนั้นเนี่ยมีคำว่าพิพากษาเนี่ยนะครับมีคำว่าพิพากษามีคำว่าเอาผิดนะครับมีคำว่าโทษทันเนี่ยประมาณ117ครั้งด้วยครับนะครับในขณะเดียวกันคำว่าอภัยเนี่ยมันมีมากถึง234ครั้งนะครับนั่นก็หมายความว่า2เท่านะครับถ้าหากว่าเยอะกว่านั้นอีกนะครับหากว่าเยอะกว่านั้นอีกเช่นคำว่าสงครามเนี่ยมี36ครั้งนะครับแต่คำว่าสันติภาพเนี่ยมีประมาณ67ครั้งด้วยกันครับนะครับครับทีนี้น่าสนใจนี่คือคำสอนที่พวกเราได้เรียนรู้ครับถ้าว่าไปแล้วโดยหลักการทั้งหมดโดยหลักศาสนาอิสลามทั้งหมดเนี่ยก็สอนเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพเรื่องของการที่ให้มีความรักมีความเมตตาแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงทุกอย่างอยู่ที่ความสงบสุขสันติสุขจริงๆแต่โลกปัจจุบันอะไรเป็นการ
เปลี่ยนแปลงให้ศาสนาอิสลามถูกเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงเป็นศาสนาที่ดูเหมือนว่าถูกนำมาเป็นแทนที่ของการเป็นศาสนาที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงแล้วเกิดความหวาดกลัวของศาสนิกชนในศาสนาอื่นมันจุดพลิกผันมันอยู่ตรงไหนครับครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราไม่ได้เข้าไปต่อสู้นะครับเราคิดว่าคือตอนนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราอาจจะคิดว่าสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือการต่อสู้กับคนอื่นนะครับแต่เรากลับลืมไปว่าสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านศาสดาได้บอกพวกเราก็คือว่ามันจะฮะดานัชฮูการต่อสู้การพยายามเอาชนะกับอารมณ์ไฟต่างของเรานะครับเราจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เกือบจะทั้งหมดนะครับทุกคนต่อสู้เพื่ออัตราของตัวเองทุกคนต่อสู้เพื่อความมั่งคั่งของตัวเองทุกคนต่อสู้เพื่อความมั่นคงของตัวเองนะครับเราต่อสู้เพื่อสิ่งเหล่านั้นหมดเลยเรามีหลายๆเรื่องที่เข้ามานะครับเราไม่ได้ต่อสู้ตามหลักที่ท่านศาสดาได้บอกไปนะครับเราพยายามที่จะเอาความเชื่อเนี่ยมาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติของเราเวลามีใครที่จะตำหนิเราก็บอกว่าเราทำตามหลักการศาสนานะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราน่าจะไปเปิดนะครับไปเปิดฮายาตุสซอฮาบะไปดูในหนังสือไปดูในแบบฉบับวิถีชีวิตของบรรดาศาสดาวิถีชีวิตของบรรดาซอฮาบะเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นได้อยู่ยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยครั้งหนึ่งสมัยผมอยู่อินเดียนะครับอินเดียเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความขัดแย้งอย่างมากมายระหว่างฮินดูกับมุสลิมนะครับจนกระทั่งวันที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกราชนะครับประมาณปี1947นะครับทำให้อินเดียแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งมุสลิมก็คือย้ายไปปากีสถานและอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งฮินดูก็คือย้ายเข้ามาอินเดียนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีนักต่อสู้คนหนึ่งที่เกิดมาในช่วงเวลานั้นนะครับพยายามที่จะเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในสังคมนะครับซึ่งท่านได้บอกไว้ว่าแท้จริงเนี่ยพี่น้องชาวฮินดูและพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนกับพี่น้องซึ่งกันและกัน พวกท่านใช้น้ำจากสถานที่เดียวกันในการดื่มพวกท่านใช้อากาศจากสถานที่เดียวกันในการหายใจนะครับและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือหลักการอิสลามเนี่ยเช่นการเชือดวัวนะครับเชือดควายเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตตามหลักการศาสนา นะครับ แต่บริบทของชีวิตมุสลิมในประเทศอินเดียเนี่ยนะครับการเชือดวัวเนี่ยมันอาจจะมินเมหรือว่ามันอาจจะซุ่มเสี่ยงต่อการต่อต้านของพี่น้องชาวฮินดูนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านปราชญ์ผู้นี้เนี่ยได้นำเสนอว่าสังคมมุสลิมเนี่ยควรที่จะเชือดควายนะครับแทนการเชือดวัวเพราะอะไรเพราะว่าลดความขัดแย้งที่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็บานปลายนะครับอะไรลักษณะนี้เป็นต้นนะครับและก็ที่สำคัญกว่านั้นที่ผมได้เห็นก็คือว่าในมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยก็มีมุสลิมหลายนิกายนะครับเช่นมีอะไรบ้างมีมุสลิมสายซุนนีมุสลิมสายชีอะห์ที่ว่าใหญ่นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าณสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมัสยิดที่เราละหมาดร่วมกันนะครับเช่นวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ยจะมีนักศึกษาที่อยู่ในนิกายซุนนีนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่กว่าจะเข้ามาละหมาดวันศุกร์นะครับพอละหมาดวันศุกร์เสร็จเนี่ยนะครับคนมุสลิมที่เป็นซุนนีเนี่ยก็ออกจากมัสยิดหลังจากนั้นกลุ่มมุสลิมชีอะห์ก็เข้ามาในมัสยิดเพื่อละหมาดต่ออะไรลักษณะนี้นะครับผมรู้สึกว่าในพื้นที่แห่งหนึ่งเนี่ยหากว่าเราจัดการระบบความคิดของเราได้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กันได้ด้วยความสงบสุขครับนั่นหมายถึงว่าในส่วนของนี่สิ่งที่ผมมองนั่นหมายถึงว่าในวิถีมุสลิมเองการอยู่กับคนอื่นที่มีวัฒนธรรมหรือศาสนาแตกต่างกันทั้งมุสลิมและก็คนอื่นก็ต้องปรับตัวเข้าหากันใช่ไหมครับครับผมอย่างอันหนึ่งที่ต้องเรียนรู้กันต้องเรียนรู้แล้วก็ว่าสิ่งไหนบ้างที่ทำได้ว่าสิ่งไหนบ้างที่ทำไม่ได้ว่าสิ่งไหนบ้างที่ทำได้แต่ไม่ควรทำว่าสิ่งไหนบ้างที่ทำไม่ได้แต่จำเป็นต้องทำเราจะต้องเรียนรู้นะครับและก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่ในสังคมไทยเนี่ยมีความเป็นพหุสูงนะครับอย่างน้อยเนี่ยมุสลิมจะได้เรียนรู้ว่าพี่น้องชาวพุทธเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะครับอย่างน้อยพี่น้องชาวพุทธก็จะได้เรียนรู้ว่าคำว่ามุสลิมเนี่ยศาสดามุฮัมมัดคือใครนะผมว่าเป็นประตูในการเปิดการปฏิสังสรรค์ระหว่างกันการพูดคุยระหว่างกันการไดอะล็อกระหว่างกันนะครับแล้วก็การก้าวข้ามพรมแดนวัฒนธรรมความเชื่อที่ต่างกันมีประเด็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมีประเด็นหนึ่งที่คนไทยพุทธที่อยู่ร่วมกับมุสลิมแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นคำถามหรือเป็นสิ่งที่คาใจในส่วนของคนพุทธอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของการออกเสียงโฆษณาเชิญชวนให้คนมา
ให้คนมามัสยิดเขาเรียกอะไรนะภาษาครับผมเขาเรียกอะไรนะอาจารย์เอออาซานอาอจันนาี้รยก์็เป็นประเด็นที่ทําให้ครคับนผมพุทธอาจจะรู้สึกว่าเอค๊ะมันเป็นการสร้างความรบกวนให้กับชุมชนอื่นด้วยเหมือนกันครับผอมันเนี้ยครักบ็ผมีมการพยายามจะเรียกร้องให้มีการลดลงหรือปรับตัวลงอะไรเงี้ยนะอันนี้แต่ว่าในส่วนของวิธีมุสลิมไม่สามารถจะปรับได้เข้ากับศาสนาศาสนาอื่นหรือว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นได้ไหมฮะในประเด็นนี้ครับผมสําหรับประเด็นนี้นะครับก็คือถ้าหากว่าเราสังเกตจริงๆเนี่ยมันจะมีหลักปฏิบัตินะครับหลักปฏิบัตินะครับซึ่งหลักปฏิบัติแต่ละศาสนาเนี่ยมีหลักคําสอนที่ต่างกันนะครับเราจึงมีหลักปฏิบัติที่อาจจะไม่เหมือนกัน 100% นะครับเอาข้อจริงเนี่ยถ้าหากว่าไปดูเสียงอาซานนะครับคือบ้านผมเนี่ยจังหวัดสงขลานะครับตื่นเช้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีเสียงตามสายที่เป็นเสียงของพี่น้องชาวจีนนะครับเปิดไม่รู้อะไรซึ่งผมฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเสียงในวัดนะฮะมีการเทศนาธรรมนะครับที่บ้านผมมันจะมีเสียงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมุสลิมก็มีการอาซานนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าแต่ละศาสนาเนี่ยมีวิธีการเดินทางไปสู่พระเจ้าที่ต่างกันนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าการเดินทางไปสู่พระเจ้าของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันคือหนึ่งในความเชื่อนะครับและก็สำหรับประเด็นเรื่องของอาซานนะครับเอาข้อจริงอาซานเนี่ยถ้าหากว่าเยอะสุดนะครับผมว่าครั้งนึงเนี่ยคือมุสลิมจะละหมาด5ครั้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยครั้งนึงเนี่ยประมาณ 1-2 นาทีนะครับถ้ารวมๆแล้ว5ครั้งเนี่ยประมาณ10นาทีเองนะครับซึ่งผมว่าตามมิติของความเชื่อเนี่ยเราจะต้องมาแชร์กันว่าในสังคมที่มันใหญ่มากเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่พอที่จะอารุ่มอร่วยกันนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเสียงอาซานมันอาจจะดังก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในบ้านเราก็เปิดเพลงเสียงดังนะครับในบ้านของบางคนที่เป็นมุสลิมเองหรือเป็นเพื่อนต่างศาสนาเองก็เปิดเพลงเสียงดังนะครับเราตั้งคำถามต่อว่าไอสิ่งที่เราไม่ชอบที่เป็นเสียงอาซานมุสลิมเนี่ยเราไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ใช่เสียงของที่ว่าพระเจ้าของเราสอนหรือเปล่าหรือไอที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันหนวกหูหรือเปล่าเราต้องตั้งคำถามใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าการเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยก็คือว่าการพยายามที่จะทำความเข้าใจนะครับการเปิดกว้างนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าที่ว่าคุณจะไม่ต้องอาซานได้ไหมน่าจะเปลี่ยนคำถามเป็นไปว่าอาซานเนี่ยทำไมคุณถึงต้องอาซานด้วยเราอยากจะรู้ถ้าคุณไม่อาซานได้ไหมถ้าคุณอาซานกับไม่อาซานอย่างไหนมันดีกว่าผมว่าจะต้องมีการปฏิสังขรณ์ระหว่างกันนะครับครับครับซึ่งอันนี้ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของว่าศาสนาโน้นก็ทำศาสนานี้ก็ทำอันนี้อาจจะเป็นพืชประเด็นได้แต่ว่าในพื้นที่ที่ไม่มีศาสนาที่เขามีการออกเสียงอ่ะแต่มีเฉพาะมุสลิมแล้วก็อาซานอยู่ทุกๆห้าครั้งต่อวันครับอันนี้ถ้าเกิดว่าก็คงต้องคุยกันแต่ว่าก็ดูว่ามันจะนำไปสู่ความเข้าใจยังไงอันนี้มันเป็นรายละเอียดหรือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่นั่นซึ่งคงอาจจะคุยกันในประเด็นอื่นแต่ว่าประเด็นเรื่องของการถอดบทเรียนจากบางโตเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าบางโตก็ถูกอะไรนะวิจารณ์ผลกระทบเขาก็ไม่น้อยนะฮะแต่ว่าสิ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมฮะกรณีของบางตัวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันว่าสุดท้ายอาจจะเกิดความกังวลว่าเสรีภาพในการใช้วิจารณ์ตัวเองวิจารณ์ศาสนาอื่นซึ่งถามว่าถ้าปิดไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้การพูดคุยพื้นที่ในการพูดคุยมันก็อาจจะน้อยลงหรือแคบลงใช่ไหมฮะในศาสนาพุทธก็เหมือนกันฮะพระบางรูปก็ตั้งตนเป็นเทวดาก็มีตั้งตนเป็นเทพก็มีรู้ทุกอย่างทุกเรื่องก็มีแต่เราสามารถวิจารณ์และก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตั้งคำถามกันได้อะไรเงี้ยทีนี้ถ้าอย่างนั้นฮะโอเคในส่วนของวิจารณ์กันเองเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยความรู้สึกว่ามันอาจจะสบายใจกว่าเพราะเราเป็นหนึ่งในสังคมนั้นแต่ว่าถ้าจะต้องวิจารณ์ศาสนาอื่นเนี่ยวิจารณ์ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือวิจารณ์ที่ดีเนี่ยควรจะทำไหมฮะนักเผยแผ่ศาสนาทั้งหลายหากว่านะฮะถ้าหากว่าไปเปิดในหนังสือของอิหม่ามกอซาลีนะครับชื่อหนังสือว่าอายุฮันวะลัดนะครับท่านก็บอกว่าสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือการเปิดประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งนะครับเราจะต้องตั้งธงตั้งคำถามว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงหรือว่ามันมินเมไปสู่การเชื่อมโยงประเด็นเหล่านั้นไปสู่ความขัดแย้งหรือเปล่าเราจะต้องตั้งคำถามก่อนนะครับโดยเหตุนี้การวิจารณ์ของเราก็ดีการพูดคุยก็ดีมันจะต้องไปด้วยสตินะครับพูดด้วยสตินะครับซึ่งท่านอิหม่ามกอซาลีเนี่ยได้นำนะครับได้นำเสนอซึ่งท่านได้บอกว่าถ้าหากว่าท่านหลีกเลี่ยง
การเปิดประเด็นที่นำพาไปสู่ความขัดแย้งเนี่ยท่านจงหลีกเลี่ยงประเด็นเหล่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ท่านก็สามารถที่จะเปิดประเด็นเหล่านั้นได้หนึ่งท่านจะต้องจัดในสถานที่ที่เป็นสถานที่ปิดไม่ใช่เป็นสถานที่สาธารณะนะครับอย่างที่สองการเปิดประเด็นเนี่ยเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่เปิดประเด็นเพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งสร้างความเสื่อมเสียให้กับบุคคลที่เราปฏิสังสรรค์ด้วยนะครับและก็ประเด็นที่สามท่านอิหม่ามกอซาลีได้เน้นย้ำให้กับพวกเรานะครับใครก็แล้วแต่ที่เข้าสู่นะครับในวงโคจรของการพูดคุยแลกเปลี่ยนและก็นำไปสู่ประเด็นขัดแย้งนะครับจะต้องคิดเสมอว่าประเด็นเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ได้สร้างสรรค์ให้กับสังคมเนี่ยสมควรที่จะหลีกเลี่ยงให้ได้กรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนี่ยนะครับจะต้องพูดนะครับจะต้องพูดจะต้องแลกเปลี่ยนจะต้องปฏิสังสรรค์เนี่ยเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนและก็เฉพาะสถานที่นะครับเพราะว่ามีหลายประเด็นมากเลยที่เป็นประเด็นที่ไม่สมควรออกสื่อสาธารณะนะครับและก็โดยเฉพาะการปฏิสังสรรค์การพูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าดูเครดนะครับผมว่ามันเหมือนจะทำร้ายความรู้สึกนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เก็บง่ายนะครับคำพูดเนี่ยรากศัพท์ของคำว่าคำพูดกาลามที่มาจากภาษาอาหรับเนี่ย มันแปลว่าบาดแผลนะครับนั่นก็หมายความว่าคำพูดถ้าหากว่ามันแรงมันอาจจะทิ่มแทงพวกเรา นะครับด้วยเหตุนี้นักบรรยายทั้งหลายนักพูดทั้งหลายเนี่ยควรที่จะระวังสิ่งเหล่านี้ นะครับและก็จะต้องเตือนตัวเอง นะครับและก็ประเด็นที่ท่านอิหม่ามกอซาลีได้แนะนำก็คือว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้รับเชิญเพื่อที่จะพูดประเด็นต่างๆสิ่งที่จะต้องพูดเนี่ยอย่าพยายามเปิดประเด็นเพื่อนำไปสู่ความขัดแย้งแต่สิ่งที่จะต้องพูดก็คือพูดให้พวกเขาเนี่ยรักพระเจ้าของตัวเองมากขึ้นพูดให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตในโลกนี้เป็นชีวิตที่ชั่วคราวนะครับเป็นชีวิตที่ชั่วคราวไม่ใช่ชีวิตที่ถาวรนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า pass away ก็คือจากไปภาษาอุรดูใช้คำว่า integonokia ก็คือเปลี่ยนที่นะครับภาษาไทยก็คือก็ไม่ได้ใช้ว่าตายนะภาษาไทยใช้คำว่าจากไปนะครับภาษามาลายูก็เหมือนการติงการดุนยาก็คือได้ทิ้งโลกนี้ไปแล้วนั่นก็หมายความว่าพูดให้พวกเขารู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยไม่ใช่โลกที่จีรังยั่งยืนโลกนี้เป็นโลกที่มีความเสียหายเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเสียชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันก็จะหายไปแต่ว่าเขาเรียกว่ารูฮานีหรือว่าจิตวิญญาณของเราจะอยู่กับเราจะไม่ตายไปไหนให้พูดให้เขารู้สึกกลัวให้เขารู้สึกว่าปกจิตสำนึกของพวกเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบ่าวที่ดีควรจะเป็นยังไงนะครับพูดถึงข้อบกพร่องในการเชื่อมโยงต่อพระเจ้าอะไรประมาณนี้ครับพูดปลุกจิตสำนึกของเขาดีกว่าเป็นการพูดแบบเปิดประเด็นแล้วก็นำพาไปสู่ความขัดแย้งเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับในทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าวิธีการเผยแผ่ศาสนาของนักวิชาการหรือว่านักศาสนารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวจะเรียกว่าเป็นการเรียกคนดูเป็นการเรียกแฟนคลับทั้งหลายให้เข้ามาดูมากๆโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์นะครับเพราะงั้นการพูดการแสดงออกก็ต้องมีลีลามีความขึงขังจึงจังมีความขัดแย้งมีการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดึงดูดให้คนมาดูเยอะๆเพื่อที่จะให้คนเข้ามาสนใจอย่างกรณีของบางโตก็มีการพูดถึงเหมือนกันความเป็นนักร้องความเป็นดาราก็มีส่วนอย่างสำคัญที่จะดึงให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาด้วยลีลาการพูดที่มีความเด็ดขาดจริงจังขึงขังอะไรต่างๆมีอารมณ์ร่วมมีท่าทีที่ดูแบบว่าอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเฉพาะตัวของการที่จะดึงคนมาสนใจเมื่อสนใจตัวเขาแล้วก็นำไปสู่สนใจเรื่องของสิ่งที่เขาพูดอันนี้จะมองอย่างไรฮะกับการที่จะต้องเอาเรื่องศาสนามาแล้วก็พยายามที่จะสร้างยุทธวิธีสร้างวิธีการที่จะให้คนเข้ามาดูเยอะๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็กลับไปสู่ประเด็นที่อาจจะสุดท้ายก็หลงตัวเป็นมีอัตรามากขึ้นมีความเป็นตัวตนมากขึ้นแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นทีนี้มันจะหาจุดตรงกลางนี้อย่างไรดึงคนเข้ามาดูเยอะด้วยขณะเดียวกันเอาเด็กและเยาวชนเข้ามาสนใจด้วยแต่มันอยู่บนพื้นฐานของการที่ไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นแล้วเป็นพื้นฐานของการที่ทำให้ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกหรือไม่ไปว่าคนอื่นหรือตำหนิคนอื่นครับผมหากว่าเรายอมรับในประเด็นนี้นะครับซึ่งเราเอาความจริงที่ว่าเราเห็นนะฮะซึ่งมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะสังสรรค์สังคมของเรานะครับเราก็จะต้องยอมรับก่อนว่าค่านิยมของสังคมมุสลิมณปัจจุบันหรือว่าค่านิยมของสังคมไทยณปัจจุบันเนี่ยเรานิยม
นะครับเรานิยมกับแบรนด์ที่มาจากคำว่าดารานะครับคือผมเนี่ยมีความเชื่อลึกๆว่าถ้าหากว่าพี่โตซิลิโฟเนี่ยเคยเป็นชาวบ้านแล้วก็ตัดยางนะครับขายขี้ยางแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นนักพูดผมเชื่อว่าคนจะมาฟังท่านเนี่ยคือน้อยมากนะครับนั่นก็เพราะว่าเราเนี่ยมีค่านิยมที่ผิดเรามีค่านิยมที่แปลกก็คือว่าเราเนี่ยมุ่งเน้นในการเสพเปลือกมากกว่าแกนนะครับเรารู้สึกว่าเปลือกเนี่ยมันมีคุณค่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรากลับมองเรื่องของแกนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บิดเบี้ยวนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยมันโทษต้องโทษพวกเราทุกคนเลยโทษทั้งผมแล้วก็ทั้งมิตรสหายทุกท่านด้วยว่าค่านิยมของเราณตอนนี้เนี่ยเรามองหลายๆเรื่องที่มันเปลี่ยนไปนะครับค่านิยมของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าดารามาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะยิ่งใหญ่นะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าพี่โตเนี่ยเคยขายขี้ยางมาก่อนพี่โตเนี่ยเคยเป็นพ่อค้าขายปลาในตลาดมาก่อนพี่โตไม่ใช่เป็นเฉพาะพ่อค้าขายเนื้อเนี่ยนะครับพี่โตอาจจะไม่มีแฟนคลับเยอะประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีภาพตัวแทนที่เป็นเสมือนกับดารานะครับเคยเป็นขวัญใจของวัยรุ่นนะครับจนกระทั่งมันทำให้หลายๆคนมารับฟังคำพูดของพี่โตเนี่ยไม่ได้มารับฟังในฐานะของสาวกนะครับที่ศรัทธา 100% แต่มาในฐานะที่ว่าเป็นสาววกและก็เป็นแฟนคลับในสมัยที่โตเป็นนักร้องแต่ว่านี่ก็เป็นวิธีการซึ่งผมว่าเราจะมองใช่เป็นอีกหนึ่งวิธีการคือถ้าเกิดให้เขาเข้ามาได้ผมไม่ได้บอกว่าใช่ครับผมเขาเข้ามาได้ก็สามารถที่จะเข้ามาและก็มันก็จะเป็นการดีดึงเขาเข้ามานักร้องเนี่ยเขาเรียกว่าจิ๊กโกกับใจหรือว่านักร้องกับตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงมวลชนหลายหลายท่านนะครับที่ว่าพี่โตเนี่ยมีอิทธิพลเหนือพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเขาพูดให้พวกเขาฟังชี้แจงให้พวกเขาฟังบางทีพี่โตเนี่ยบอกให้วัยรุ่นหรือว่าแฟนคลับไปละหมาดเนี่ยอาจจะมีพลังกว่าอิหม่ามที่นำละหมาดอยู่ทุกวันด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้เราจะต้องเข้าใจถึงประเด็นนี้นะครับและเราจะต้องแยกให้ออกแต่สำหรับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือว่าในเมื่อการเป็นบุคคลสาธารณะที่ว่าใหญ่นะฮะแล้วก็มีแฟนคลับมากแล้วก็ทรงอิทธิพลกับสังคมหนึ่งสังคมใดก็แล้วแต่นะครับคำพูดการกระทำกิริยามารยาทเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เด่นชัดกว่าคนอื่นนะครับถ้าหากว่าลืมสติลืมตัวนะครับปรากฏการลักษณะนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับด้วยเหตุนี้ผมในนามของหนึ่งในเยาวชนนะครับในนามกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ว่าทำงานเพื่อสังคมนะครับก็ไม่ใช่แค่เตือนพี่โตนะฮะผมไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำที่จะเตือนพี่โตนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าการเตือนตัวของผมเนี่ยแล้วก็ถอดบทเรียนจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีค่าที่สุดนะครับสังคมของเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าจุดบอดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยเรียนรู้บทเรียนจากสิ่งเหล่านั้นเลยพอมันผ่านไปมันก็จบไปนะครับเหมือนที่มีน้องบางคนก็บอกว่าพี่ประเด็นนี้น่าจะจบได้แล้วมั้งเพราะว่าพี่เขาออกมาขอโทษแล้วนี่แต่สำหรับผมเนี่ยเว้นที่ผมใส่เนี่ยผมจะมองต่างกว่าคนอื่นเสมอนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ปรากฏการณ์แต่มันคือบทเรียนสำหรับเราและก็สำหรับท่านทั้งหลายด้วยนะครับถ้างั้นคิดว่าปรากฏการณ์ของบางโตเนี่ยเอาสังคมมุสลิมก่อนสังคมไทยมุสลิมในประเทศไทยควรจะเรียนรู้อะไรจากกรณีนี้ครับนะครับก็สังคมมุสลิมไทยเนี่ยนะครับจะต้องเปิดเขาเรียกว่าเปิดเวทีในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสร้างความเป็นพหุวัฒนธรรมให้มากกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้เปิดทีวีมุสลิมดูนะครับผมไม่ได้ตัดสินผมไม่ได้พยายามพาดพิงและก็ผมไม่ได้พยายามตีความเอาดื้อๆนะครับว่าทีวีเหล่านั้นไม่ดีนะครับแต่สำหรับผมแล้วมุมมองของผมส่วนตัวที่ผมเห็นเนี่ยในทีวีมุสลิมเนี่ยจะมีรายการที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะการออกมานะครับวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการฟัตวานะครับบอกว่าคนนั้นไม่ดีบ้างบอกว่าคนนี้ไม่ดีบ้างอันนั้นความเชื่อเสื่อมบ้างอันนั้นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนบ้างผมรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเริ่มเบื่อกับคำว่าสุดโต่งนะครับ ผมรู้สึกว่าทีวีมุสลิมก็น่าจะปรับตัวนะครับสร้างโมเดลหรือว่าความคิดใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันน่าจะสร้างสรรค์สังคมของเรานะครับนอกเหนือจากการบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ได้เรื่องคนนั้นไม่ใช่พวกเขาเหล่านั้นไม่ผ่านคือน่าจะเลิกล้มความคิดลักษณะนี้แล้วก็กลับมาสร้างโมเดลในการขับเคลื่อนสังคมแบบใหม่ว่าสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับผมว่าสิ่งนี้แหละที่สังคมมุสลิมโดยเฉพาะสังคมสื่อจะต้องปรับตัวนะครับสำหรับประเด็นที่สองเนี่ยการเสพข้อมูลของวัยรุ่น
นะครับการเสพข้อมูลของวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเราอย่าเสพเอามันนะครับบางทีเนี่ยเราฟอลโล่เราแชร์เราไลค์เราเอามันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยเราไม่ใช่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อเอามันนะครับไม่ใช่เน้นความสนุกสนานแต่เน้นเพื่อที่จะเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็พื้นที่ผมว่าหลังจากนี้ผมเชื่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพื้นที่ของความสุขุมความรอบคอบการมีมารยาทในการนำเสนอซึ่งกันและกันเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในสังคมไทยและผมเชื่อว่าความสุดโต่งนะครับเริ่มที่จะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยบอกว่าเราไม่เอานะครับเห็นได้จากปรากฏการณ์ครั้งนี้หลายคนก็ออกมาตอบโต้นะครับนั่นก็หมายความว่าความสุดโต่งเนี่ยมันไม่ใช่นำพาซึ่งสันติภาพและก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันความสุดโต่งเนี่ยความดูแคลนเนี่ยมันอาจจะสร้างความเกลียดชังให้กับพวกเราครับครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นในส่วนของสังคมไทยโดยรวมซึ่งเป็นสังคมโอเคแน่นอนมีพุทธเป็นหลักหรือว่าเป็นคนพุทธส่วนใหญ่เนี่ยสังคมพุทธควรถอดบทเรียนอะไรจากปรากฏการณ์ของบางโตครับผมว่าก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยในมุมของสังคมพุทธเนี่ยเท่าที่ผมรับทราบมาเนี่ยก็มีหลายกลุ่มความเชื่ออยู่นะครับซึ่งบางกลุ่มความเชื่อรู้สึกเห็นด้วยกับพี่โตนะฮะที่ว่าได้ออกมาคุยแต่ก็มีบางกลุ่มความเชื่อที่ไม่เห็นด้วยและก็ที่สำคัญกว่านั้นก็มีบางกลุ่มความเชื่อที่บอกว่าพี่โตขอโทษแล้วเนี่ยเรายังไม่จบเพราะว่าไม่ได้ขอโทษได้กับสำนึกแต่ขอโทษเพราะว่าท่านจุฬาราชมนตรีให้ขอโทษอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันมีประเด็นมากมายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าสังคมพุทธก็จะต้องตั้งคำถามนะครับจะต้องหาบทเรียนนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราปล่อยให้ปรากฏการณ์เหล่านี้มันเกิดในสังคมของเรานะครับในสังคมพุทธก็มีพระสายฮาร์ดคอร์นะครับถ้าหากว่าตามสื่อออนไลน์เนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีนักเทศนาธรรมสายพุทธที่เป็นสายฮาร์ดคอร์นะครับแล้วก็เป็นสายที่เหมือนจะสุดโต่งและก็รุนแรงใช้ได้อยู่นะครับแต่เราเลือกที่จะไม่ตอบโต้นะครับหลายครั้งที่ว่าเราเห็นเราได้ยินเรารับทราบเราติดตามแต่เราเลือกที่จะไม่ตอบโต้เพราะเรารู้สึกว่าเรายิ่งตอบโต้เนี่ยมันจะทำให้เป็นประเด็นเหล่านี้นี่ไม่จบนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้นะครับสิ่งเหล่านี้เราน่าจะเรียนรู้อย่างเมื่อสักปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดก็มีพระรูปหนึ่งนะอยู่ในภาคใต้เหมือนกันที่ออกมาวิจารณ์แล้วก็แสดงอาการที่ใช้ความรุนแรงกับเพื่อนต่างศาสนาโดยเฉพาะมุสลิมแล้วก็สุดท้ายก็ทางราชการก็ได้มีการจับกุมมีการให้ศึกไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็เป็นหนึ่งกรณีอย่างกรณีของบางโตนี่ก็ต้องชื่นชมในส่วนของจุฬารัฐมนตรีด้วยนะครับที่ออกมาซึ่งไม่จะเรียกว่าไม่เคยมีนะไม่เคยเห็นประธานประมุขสูงสุดของอิสลามที่ออกมาแสดงความไม่สบายใจหรือกังวลต่อเรื่องนี้และขณะเดียวกันเนี่ยบางตัวเองก็สำนึกผิดในทันทีนะอันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายนะที่พยายามที่จะไม่ให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความบาดหมางระหว่างคนไทยด้วยกันในประเทศอันนี้เป็นเรื่องดีนะฮะที่พยายามช่วยกันดูแลแล้วก็พยายามช่วยกันแก้ปัญหาทีนี้ถ้าอย่างนั้นอัมดุรอฮ์มานเองเห็นด้วยกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันเองและวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนต่างศาสนาไหมครับเสรีภาพในการพูดถึงการวิจารณ์ควรจะมีอยู่ไหมครับการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในสังคมที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมหัวก้าวหน้าเนี่ยก็สมควรจะมีนะครับแต่สิ่งที่ผมตั้งธงเนี่ยผมไม่ได้เน้นหนักกับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้หรือไม่ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเราจะต้องชั่งน้ำหนักว่าหากว่าเราวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นผลกระทบมันจะเป็นไปในแง่บวกหรือไปในแง่ลบนะครับถ้าหากว่ามันเป็นไปในแง่ลบเราก็สมควรที่จะหลีกเลี่ยงประเด็นเหล่านั้นนะครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าถ้ามึงไม่พูดเนี่ยไม่มีใครว่ามึงใบ้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยถ้าหากว่าเราชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันไม่เกิดผลดีมันทำให้มีความเข้าใจผิดและส่งผลต่อความขัดแย้งบานปลายเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะพูดคุยนะครับมีหลายประเด็นมีหลายเรื่องราวมีหลายบทเรียนมีหลายคำสอนมีหลายแง่คิดนะครับมีตำรับตำรามากมายที่เราสามารถที่จะพูดถึงได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างปมความขัดแย้งและก็ส่งผลให้เกิดความรุนแรงซึ่งกันและกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า
สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีบทเรียนเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นในสังคมบ้านเราก็คือว่าผมอยากจะเห็นมีหลักสูตรออกมานะครับเป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมนะครับเรียนรู้เพื่อนต่างศาสนิกในบ้านตัวเองนะครับเรียนรู้เพื่อนต่างศาสนิกที่ไม่เหมือนเราที่เชื่อต่างกับเราที่มีความเข้าใจไม่เหมือนเราที่มีการแต่งกายต่างกันคือหลายเรื่องนะฮะมันต่างกันมากเลยแต่ผมรู้สึกว่ากระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ในสังคมเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลดน้อยถอยลงนะครับถ้าหากว่าในสมัยก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยกับบ้านพี่น้องชาวพุทธซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับเวลาใครเสียชีวิตเราก็ไปเยี่ยมเช่นกันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็งของสังคมของวัฒนธรรมแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันหายไปนะครับมันทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับมันจึงเป็นที่มาของการไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอจนกระทั่งเราอยู่กับความงงไปในที่สุดนะครับสมควรที่จะมีหลักสูตรเอาวัฒนธรรมในโรงเรียนแล้วก็ในมหาวิทยาลัยมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมไทยยุคใหม่เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็แนวคิดที่น่าสนใจอันนึงที่พูดถึงกันมากในหมู่ปัญญาชนหัวก้าวหน้าในหมู่นักวิชาการหรือแม้แต่ในพรรคการเมืองบางพรรคนั่นก็คือเรื่องของการเสนอให้สังคมไทยเป็นเสนอให้มีสังคมไทยเป็น secular state ที่ชัดเจนคือไม่ใช่รัฐศาสนานะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ถึงแม้เราจะไม่เราจะบอกว่าเราก็เป็น secular state ไม่ใช่รัฐศาสนาแต่ว่าวิธีการปฏิบัติของสังคมไทยเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการที่จะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลักข้อเสนอนี้เห็นด้วยไหมครับกับการที่จะให้ประกาศให้สังคมไทยหรือประเทศไทยมีความชัดเจนว่าเป็น secular state ครับผมเข้าใจนะฮะว่าเป็นนโยบายสาธารณะและก็เป็นนโยบายของรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าผมมีคำถามที่ลึกกว่านั้นก็คือว่าวันนี้เนี่ยสังคมเราที่มันแหว่งบู่ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดจากอนาเขตมันเกิดจากคอนเซ็ปต์มันเกิดจากความเชื่อมันเกิดจากวัฒนธรรมประเพณีหรือมันเกิดจากจิตสำนึกของเราเนี่ยมีปัญหานะฮะเราต้องถามก่อนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับวันนี้สมมติว่าถ้าเราป่วยเราไม่สบายเนี่ยเราต้องไปหาหมอเราต้องกินยานะครับแต่ถ้าวันนี้จิตวิญญาณของเราป่วยเราจะต้องไปไหนเราจะต้องกิจสร้างจิตสำนึกของเราใหม่วาซิโนอะมาละกุมกอบลาอันตูซานุนะครับท่านศาสดาได้บอกว่าให้เราชั่งนะครับให้เราชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติของเรานะครับว่าวันนี้เราปฏิบัติไปในทางไหนวันนี้เราเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะถูกชั่งนะครับก็คือถึงวันพิพากษามุสลิมจะมีความเชื่อในวันพิพากษาเข้ามาเข้าใจครับด้วยเหตุนี้ผมรู้สึกว่าเอาแค่จริงเนี่ยสังคมเราที่มันมีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาตัวคอนเซ็ปต์นะครับผมว่ามันมีปัญหาตัวเรียกใช้นะครับเรียกใช้สิ่งเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติของเรามากกว่านะครับเหมือนกับหลักคำสอนของอิสลามมันก็ดีนะเป็นหลักคำสอนที่ดีมากเลยสอนให้เรารู้จักสันติสอนให้เรารักกันซึ่งกันและกันแต่จะมีสักกี่คนที่นำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นแต่จะมีสักกี่คนที่เป็นศาสนิกนำสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติในขณะเดียวกันพี่น้องชาวพุทธเองก็มีศีลนะฮะเราจะรู้จักในนามศีลห้าอะไรก็ดีถามว่าวันนี้เนี่ยไอ้ที่ปัญหามันปัญหาที่ว่ามันศีลห้ามีปัญหาหรือเรามีปัญหากันเนี่ยเราต้องตั้งคำถามใหม่นะครับศีลห้ามีปัญหาหรือว่าเรามีปัญหาโดยไม่ปฏิบัติตามอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าการแก้คอนเซปต์เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลชุดนี้มาก็เปลี่ยนคอนเซปต์นั้นรัฐบาลชุดโน้นมาก็เปลี่ยนคอนเซปต์นั้นแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้รับการเยียวยาที่ก็เปลี่ยนแปลงคือหัวใจพวกเราสิ่งที่เป็นนโยบายใหม่ที่รัฐบาลจะต้องนำเสนอก็คือว่าทำยังไงเราสามารถเปลี่ยนหัวใจของศาสนิกได้ให้เขาเป็นคนดีให้เขามีจริยธรรมมีคุณธรรมนะครับป้ายรณรงค์หาเสียงว่าให้เลือกคนไม่โกงนะให้เลือกคนไม่โกงผมรู้สึกหัวเราะผมรู้สึกขำมากเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายที่นำตัวเองเข้าไปสู่ในวงการนี้เนี่ยต้องเป็นวงจรของการโกงตั้งแต่ต้นแล้วอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งที่จะต้องได้รับการฟูมฟักและก็ได้รับการสถาปนาขึ้นมาใหม่ก็คือหัวใจของพวกเราให้เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับด้วยเหตุนี้ศาสดามาเพื่อที่จะตัสกียะสร้างหัวใจของพวกเราให้หลุดพ้นจากอัตตาเหมือนที่บอกไปนะครับต่อสู้กับอัตตามันต่อสู้ยากนะแต่ว่าหัวใจที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์จริงๆก็ต้องอยู่ในสังคมที่มีเสรีภาพที่จะสามารถที่จะทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสังคมที่วางกรอบไว้ว่าจะต้องบังคับไว้อะต้องกรอบนี้เท่านั้นเนี่ยอันนี้แน่นอนเรื่องของศาสนาก็เป็นประเด็นที่จะว่าต้องถ้าเกิดว่ารัฐซึ่งต้องดูแลคนหลายศาสนาเนี่ยแต่ว่ากลับมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนกลุ่มหนึ่งแน่นอนเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศก็จริงแต่ว่ามีคนอีกหลายกลุ่มที่กลายเป็นพลเมืองชั้นสองไปอ่ะ
ใช่ไหมฮะทีนี้ครับผมเขาจะสามารถฟูมฟักจิตใจให้มีความเสมอกันกับคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างไรอันนี้เพราะงั้นเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อตรงนี้เนี่ยรัฐบาลหรือประเทศควรจะเป็น secular state ไหมฮะที่จะต้องคุณมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้โดยที่รัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนพวกคุณโดยที่รัฐไม่ได้แสดงตนว่าจะต้องอุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นกรณีพิเศษครับผมก็คือผมมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ในสังคมไทยนะครับผมรู้สึกว่ามุมมองผมนะฮะอาจจะผิดก็ได้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐเนี่ยมีบทบาทที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำชูเรื่องศาสนานะครับเพราะว่าแต่ควรเป็นทุกศาสนาไหมครับครับผมว่าจำเป็นนะในเมื่อคนเหล่านี้คือพลเมืองของรัฐก็สมควรที่จะต้องดูแลนะครับให้ความเคารพกับความเชื่อและก็ความต่างเหล่านั้นนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนเหล่านี้คือพลเมืองของเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการทั้งด้านการศึกษาความเชื่อทั้งด้านศาสนาเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาคือเราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ในทางปฏิบัติมันอาจจะยากซะหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของ profit เข้ามาเกี่ยวนะครับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวนะครับด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าคือคนจะไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนในเมื่อเราทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนหัวใจของพวกเขาให้สะอาดก่อนครับแต่เราจะเปลี่ยนยังไงใช่วิธีการของแต่ละศาสนาครับหรือแม้แต่กลุ่มที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อในศาสนาเขาก็มีวิธีการที่จะเปลี่ยนให้หัวใจสะอาดใช่ครับสำหรับแนวทางมันอยู่คนละแบบกันใช่ครับใช่ครับเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่เราพูดกันวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าสังคมพหุวัฒนธรรมจะต้องคุยเรื่องนี้กันอย่างบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เคารพซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้คนในหลายความคิดหลายความเชื่อหลายศาสนาในสังคมไทยหรือสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมแบบไทยเนี่ยอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันเนี่ยแต่ว่าสามารถคุยกันในเรื่องที่เราอยู่ในสถานะที่ต่างกันได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าจะเป็นสังคมไทยยุคใหม่ที่จะนั่งคุยกันกับคนที่เราต่างกันได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อยๆเรียนรู้กันไปเราจะต้องนั่งคุยกันได้เราต้องแลกเปลี่ยนกันได้เพราะงั้นเชื่อว่าบทเรียนของบางโตหรือว่าปรากฏการณ์ของบางโตน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสังคมไทยมากกว่าถึงแม้ว่าแน่นอนบางโตเองจริงๆผมก็ไม่ได้โทษเขาแล้วก็คิดว่าเขาก็ทำในหน้าที่ของเขาได้ดีมากในเรื่องของการเป็นการเขาเปรียบผมรู้สึกว่ากรณีของบางโตเนี่ยเขาเปรียบเสมือนกับผู้ที่ทำให้เราฉุดคิดอะไรบางอย่างได้ใช่ครับใช่อันนี้คือต้องผมว่ากรณีของบางโตเนี่ยเป็นกรณีศึกษาอย่างดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าบางโตเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าบางโตเนี่ยคือจะการกระทำของบางโตอาจจะทำให้สังคมแตกแยกไม่ใช่นะผมรู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างที่ทำให้เราฉุดคิดอะไรหลายอย่างในเวลานี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีกรณีศึกษาเหล่านี้เนี่ยเราอาจบางทีเราอาจจะไม่สามารถทบทวนตัวเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะทบทวนจังหวะก้าวของเราได้เลยใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาในแต่ละศาสนานะครับว่าควรจะต้องมีกรอบมีแนวคิดอย่างไรเพราะงั้นปรากฏการณ์ของบางโตจะเป็นแง่คิดเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับนักเผยแผ่ศาสนาทุกๆศาสนาในสังคมไทยและสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนานะครับเอาละครับขอบคุณมากครับอัมรุดเลาะหมานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคุณอัมรุดเลาะหมานนะครับหมู่เกมซึ่งก็เป็นนักวิชาการอิสระด้านศาสนานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่บรรยายในเรื่องของศาสนาเป็นรัฐศาสตร์ด้านอิสลามนะครับที่บรรยายอยู่ในหลายสถาบันหรือหลายสำนักในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่เราได้พูดคุยแล้วก็ปรากฏการณ์ของบางตัวนั้นเป็นผลที่ทำให้เกิดการพูดคุยในการที่จะสร้างความเข้าใจในมิติต่างๆของความหลากหลายทางศาสนาในสังคมไทยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ